สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับคำคมจากสามก๊กนะครับในรายการชวนคิดชวนคุยของมหาวิทยาลัยประชาชนวันนี้ถึงตอนที่7แล้วนะครับพี่น้องก็จะได้เห็นอีกครั้งหนึ่งว่าเรื่องของการศึกนะครับสมัยที่เอาเป็นว่านู่นแล้วครับย้อนไปน่าจะพันกว่าปีมาแล้วนะครับที่ในช่วงสามก๊กนะครับ ยุคนั้นใช้เวลาเป็นเกือบร้อยปีนะครับสู้กันแย่งอำนาจกันเนี่ยนะครับก็มีการทรยศกันมีการแก้แค้นกันนะครับมีการใช้กลศึกล่อลวงกันโอ้โหนี่เรียกว่านะครับจากมิตรกลายเป็นศัตรูศัตรูกลายเป็นมิตรนะครับไว้ใจใครไม่ได้เลยนะครับก็มีนะครับคำพูดหลายคำที่ลองมาพิจารณากันนะครับยุคสมัยต่างกันแต่ว่าเราลองไปดูนะ สาิบข้าพเจ้ายอมทรยศต่อคนทั้งโลกดีกว่าให้คนในโลกทรยศต่อข้าพเจ้านะครับอืมนี่ก็ต้องถือว่า <c oughs> เป็นมุมมองของคนคนหนึ่งนะครับถ้าจำไม่ผิดได้เป็นได้เป็นโจโฉนะนะนครับตอนที่นะหนี หนีไปแล้วก็เด็วนะผมขออนุญาตไปเช็คแป๊บนะครับรับจริงๆด้วยนะครับเป็นของโชโชนะครับก็เป็นความเด็ดเดียวนะครับเมื่อว่ามีวัตถุประสงค์อย่างนั้นเนี่ยนะครับเพราะนั้นจะให้ใครมาทรยศไม่ได้ก็ต้องจัดการให้หมดนะครับถ้าข้าพเจ้าจะต้องทรยศต่อคนทั้งโลกก็จาเป็นจะต้องทรยศต้องหักหลังละแต่ว่านะครับให้ใครมาทรยศกับข้าพเจ้าไม่ได้นะโหนี่แบบยังไงก็แล้วแต่เพื่อกู้บ้าน นะครับกู้เมืองสร้างสันติสุขเนี่ยข้าพเจ้าจะทําทุกอย่างว่างั้นนะครับนี่เราก็จะเห็นนะครับแนวคิดของจีนแบบเมื่อก่อนนะครับเป็นแม่ทัพแล้วไม่กล้าตัดหัวคนเป็นแม่ทัพที่ดีไม่ได้อันนี้ก็ในแง่ของการเป็นผู้นําระดับสูงเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นแม่ทัพเป็นความเด็ดขาดต้องมีนะครับจะจะอ่อนแล้วก็ใช้ความเมตตาอย่างเดียวนะครับใช้พระพระคุณอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่เพียงพอ เพราะสภาพว่การนั้นพลาดก็คือตายกันนะครับทั้งหมู่ทั้งกลุ่มทั้งก้อนนะครับอืมก,ก็คงเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องจัดการเหมือนกับถ้าเราเป็นผู้บริหารงานในบริษัททั่วไปนะครับถ้าคนงานคนหนึ่งนั้นขัดกฎระเบียบแล้วทำให้เกิดความเสียหายมากมายเนี่ยนะครับการที่จะต้องตัดสินใจไล่ออกนะครับ ถึงแม้ว่าบางทีเราจะรู้ว่าคนคนนั้นเนี่ยนะสมมุติบังเอิญเนี่ยเราไปรู้จักว่าเขาเป็นเด็กกระตันยูเป็นคนกระตันยูนะครับดูแลครอบครัวแล้วก็ถ้าเขาขาดงานไปสักคนหนึ่งเนี่ยชีวิตจะลําบากเนี่ยแต่ว่าปรากฏว่าให้โอกาสแล้วนะครับคนคนนี้ก็หนึ่งความสามารถไปถึง2ในความรับผิดชอบไปม,มีสมมุติอย่างนั้นแล้ว3ได้เกล่อก่อให้เกิดความเสียหายกับองค์กรมากมายเนี่ย ลังเลต่อก็ไม่ได้ละซึ่งบางครั้งเนี่ยมันมีสถานการณ์ทึ่งเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมบ้างหรือว่าต้องใช้ความเด็ดขาดนะครับก็นี่แหละครับคนที่ไปเป็นผู้นำเนี่ยก็จําเป็นจะต้องตัดสินใจอย่างนี้นะครับไม่ต้องอะไรนะครับผมทํางานในแวดวงการศึกษาเนี่ยเป็นที่ศึกษาโรงเรียนเนี่ยก็ยังมีบางช่วงที่ต้องมาตัดสินใจั้งว่านะครับอาจารย์ท่านนี้เนี่ยจะจ้างต่อหรือว่าจะไล่ออกไปเนี่ยนะครับ ก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายทีเดียวนะครับสามสิบสามครับคนฉลาดปราดเปลื่องเขานั่งนิ่งสงวนคมจริงครับคนที่แต่ว่าบางทีมันก็มีนะครับคนที่นั่งนิ่งสงวนคมเนี่ยเพราะว่าคมมันมีน้อยเลยต้องสงวนไว้นะครับก็มีนะครับแต่ว่าคนที่รู้เยอะในบางทีเนี่ยพอฟังปุ๊บเนี่ย นะครับหรือได้ยินคนพูดในสิ่งที่มันผิวเผินก็ไม่อยากจะพูดมากนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยก็ไม่ได้มีจิตใจที่จะให้นะครับคือเขาไม่มีความเป็นครูแล้วอาจจะไม่มีความอดทนในการที่บายนะครับก็เป็นไปได้ก็นั่งสงวนคมอาจจะไม่ได้ฉลาดปาดเปลืองมากก็ได้นะครับหรืออาจจะฉลาดรอบรู้มีข้อมูลนะครับแต่คนฉลาดถ้าปราดเปลืองเนี่ยนะครับถ้าปาดเปลืองจริงๆเนี่ยบางทีมันอาจจะอดไม่ได้นะต้องนําเสนอ ยิ่งถ้ามีความเป็นครูด้วยนีย่ก็อาจอาจ,จะอาจจะไม่ไม่ค่อยนิ่งสงวนคมเท่าไหร่แต่ว่าในเชิงกลยุทธ์ในเชิงของการเจราจาหรือว่าถ้าจะเป็นแบบที่ต้องเสแสร้งต้องวางฟอร์มต้องระวังเนื้อระวังตัวกันนั้นนะครับคนที่ฉลาดปราดเบื่องถ้ามันมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่ามันมีเรื่องความเป็นความตายมาเกี่ยวข้องก็คงจะต้องสงวนคมนะครับนั่งนิ่งไม่เผยให้คนอื่นได้รู้เกี่ยวกับตัวเองมากนักนะครับ ืไม่มีใครเลี้ยงอาหารใครเปล่าๆโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนอันนี้ผมผมไม่เห็นด้วยนะครับได้พูดไปเมื่อคลิปก่อนการอาหารนี่มันเป็นปัจจัยพื้นฐานนะครับสําหรับชีวิตแล้วก็มนุษย์โดยทั่วไปนะครับ<ม>ก็คงไม่ได้ถึงขนาดว่าแบบนะถ้าอยู่ในตาแหน่งที่นํามาเจรจาต่อรองอะไรกันหรือว่านะครับสามารถจะ คบหาสมาคมกับคนอื่นได้เนี่ยเรื่องการมีน้ําใจให้อาหารเนี่ยนะครับถ้าอยู่ในสถา,านะที่ฐานะที่สามารถจะทำได้นั้นเป็นเรื่องดีงามนะครับและเป็นเรื่องไม่ใช่หนักหนาสาหัสอะไรเรื่องอาหารการกินเนี่ยปากคนเรามันก็แค่เนี้ยมันก็จะกินได้ก็ไม่มากแต่น้ําใจของคนที่ให้นั้นนะครับเราดูถูกไม่ได้เลยนะครับ รเราก็ต้องเข้าใจว่าสําหรับคนที่เขามีน้ําใจจริงๆนะั้นเราก็แยกออกครับแต่ว่าคงจะมีเหมือนกันที่นะครับคนที่เขาทําอะไรแล้วเขาหวังผลประโยชน์เนี่ยให้โดยที่หวังผลประโยชน์มันก็มีนะครับมนุษย์เรามันมีหลายประเภทนะครับแต่ไม่อยากจะให้ถึงขนาดสรุปเลยว่าไม่มีใครเลี้ยงข้าวโดยไม่หวังผลตอบประโยชน์ตอบแทนเนี่ยนะนะครับมันมีบางทีที่เราเห็นคนอดอยากยาก อยากไรนะครับเราก็อยากจะให้เขาได้กินอิ่มนะครับพี่น้องคงจะเคยทําบ้างนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็คิดว่าแต่ว่าในเชิงในเชิงกลยุทธ์ในเชิง,ก,ชงนะการต่อรองอํานาจระดับสูงเนี่ยแน่นอนแล้วครับเราคงต้องตั้งข้อสงสัยนะไม่ไม่มีอะไรได้มาฟรีง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราที่อยู่ในโลกธรรมดาเนี่ยไม่ได้อยู่โลกของชาวยุทธนะครับหรือว่าผู้ที่อยู่ในวงการธุรกิจ ผู้ที่ต้องต่อรองผลประโยชน์กันนั่นนะครับแม้กระทั่งเวลาก็เป็นของที่เขานะครับมีค่านะครับเขาต้องคิดต้องระวังเรื่องการใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถึงขนาดจะลงทุนไปนั่งกินข้าวอะไรกับใครเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์แล้วก็3มก๊กในพี่น้องจะเห็นว่านะครับเดี๋ยวก็เชิญไปกินข้าวกันนะไปที่บ้านอย่างเงี้ยนะถ้าเชิญไปทีนึงนั่นแปลว่าต้องมีวัตถุประสงค์ละนะครับบางทีก็ล่อไปเพื่อจะไป ทำร้ายบ้างนะครับหรือว่าไปเพื่อเจราจาเพื่อเคลียกล่อมนะครับหรือว่าเพื่อให้ไปพบกับอีกฝ่ายหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับเราจะเห็นอย่างนั้นบ่อยๆก็มันกลายเป็นเครื่องมือของการเดินเกมทางการเมืองนะครับก็จะต่างจากวิถีชีวิตของพวกเราทั่วไปนะครับอื 35, สาสิศัตรูที่ร้ายเหลือไม่เท่าเกลือเป็นหนอนก็พี่น้องใน การต่อสู้ใน3ก๊กนั้นมีก๊กมีเหล่าเยอะแยะไปหมดครับแล้วก็แต่ละก๊กแต่ละเหลา่าก็บังเอิญว่นาจะต้องมรรู้จักกันอ่ะมันก็เมืองก็ไม่ได้ไกลกันมากบางทีก็นะครับไปอยู่นะครับอย่างกวนอูนี่ไปอยู่กับนะเป็นพี่น้องรวมสาบานกับเล่าปีก็รับใช้ใครชิดกันมานานแต่ถึงจุดหนึ่งก็ต้องใครก็อยากได้เพราะว่าเป็นคนซื่อสัตย์มีความสามารถมีความกล้านะครับก็โจโฉก็เอาไปดูด้วยนะครับแล้วก็ <c oughs> นะครับก็กลายเป็นว่าคนหนึ่งที่ซึ่งนะต้องไปเจอกับอีกคนหนึ่งนั้นมันไปผูกจยงกับนะครับกลุ่มอื่นๆด้วยอะไรด้วยแล้วนอกจากนั้นนะครับข้างในแต่ละก๊กนั้นก็จะมีคนที่แย่งกันเป็นใหญ่บ้างนะครับมีมุ้งเล็กๆนะอยู่ในระหว่างกลุ่มนะครับซึ่งก็มีลูกน้องนะครับไหลไปไล่รมาเนี่ยเกลือนะเป็นนอนนะครับ อุ้ยเรื่องโกลธรู้สึกการนะใช้คนนั้นไปเป็นศัตรูกับคนนี้ทําร้ายคนนั้นคนนี้เนี่ยเพื่อมนุษย์เราทั่วไปเนี่ยเราเราก็จะก้มหน้าก้มตาทํางานไปทําของเราให้ดีที่สุดเออเฟือฟ่อเผื่อแผ่กันแต่ว่าคนที่เขาคิดเรื่องอํานาจนั้นเขาคิดในเรื่องว่าจะล้มใครจะทรํรลายใครจะเอาขั้นตอนไหนจะเป็นใหญ่อย่างไรอันนั้นก็นะครับมันเป็นอย่างนั้น เขาก็เลยต้องมองว่าศ like so ัต <Zusch> ร uh, ูที่ร้ายเหลือไม่เท่าเกลือเป็นนอนก็ต้องระวังกันภายในไม่มีการไว้ใจใครเป็นเรื่องน่าเศร้านะครับเป็นโลกที่น้าหน้าหดหูทีเดียวนะครับแล้วก็ตายกันไปเนี่ยนะพวกที่ต่อสู้กันมาเนี่ยนะครับพวกนี้สามโคกเนี่ยตายกันหมดครับผลสุดท้ายมานะครับตอนที่มันสงบเนี่ยเพราะว่าสู้รบกันจนนะคนที่สู้กันต่างคนต่างตายไปหมดนะครับต่างคนต่างเคยชนะเคยแพ้กันทั้งนั้น แต่ในที่สุดแล้วเนี่ยครับก็ตายกันไปหมดนะครับคือรบกันจนจนเหนื่อยครับครับจนคนที่เป็นตัวการที่คิดอยากจะกู้ชาติอยากจะทําประโยชน์ให้กับชาตินั้นที่สุดแล้วก็ล้มหายตายจากกันไปนะครับฆ่ากันตายบ้างแก่ตายบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็คือนะครับแพ้แล้วก็เสียชีวิตนะครับตรอมใจตายบ้างเรืยว่าพลาดโดนฆ่าบ้างอะไรบ้างนะครับ นี่ก็เป็นเรื่องจากสามก๊กนะครับพวกเรานะโลกปัจจุบันนี้นะครับก็มีเป็นก๊กๆเหมือนกันนะครับก็แต่ว่าเราก็คงจะเลือกเอานะครับว่าอันไหนเป็นประโยชน์นะครับโอเคนะครับรู้สึกกันเหลืออีกตอนหนึ่งตอนสุดท้ายนะแล้วโอกาสหน้าค่อยเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ